หลังจากที่ตัวผมนั้นมีการเงินที่ย่ำแย่มายาวนานทางธนาคารจึงได้แจ้งผมมาว่าผมสามารถมีหนี้เพิ่มได้ถึง 53,000 กิโลเครดิตกิโลเครดิตนี้น่าจะเป็นหน่วยเงินของเกมนี้นะและหนี้ก้อนนี้ผมจะต้องชดใช้มันให้ได้ภายใน3เดือนแต่ก็มีเรื่องที่โชคดีอยู่เพราะว่าธนาคารมีงานพิเศษให้ผมทำเป็นงานที่ทำให้ผมจะช่วยแบ่งเบาและชำระหนี้ได้และซึ่งงานนั้นตัวผมจะต้องไปที่ดาวที่ชื่อว่า Carrion Palm เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่เป็นดาวเคราะห์ที่มีชีวิตงานของผมคือผมต้องไปดูแลแท่นขุดเจาะแล้วมันไม่ใช่แค่แท่นขุดเจาะธรรมดาทั่วไปมันคือแท่นขุดเจาะเลือดและเงินเดือนที่ผมได้จากที่นี่มันก็ไม่ได้แย่เลยแล้วก็ถือเป็นโอกาสอันดีด้วยที่ผมนั้นจะได้ไปเที่ยวดาว Carrion Palm มาแล้วว่ะโอ้โหเซตติ้งเกมคือแบบเป็นแดงๆเลือดๆแบบนี้เลยเหรอลงมาแล้วแท่นขุดเจาะของเรานะครับผมคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำงานอุ้ยมีลูกซองด้วยมาทำงานชดใช้หนี้นะครับมันล็อกอยู่กับลูกซองตู้มันล็อกอยู่เราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีระดับ5หรือว่าสูงกว่านี้มีแผนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีแท่นขุดเจาะอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราอยู่ที่นี่นะครับคือดูเหมือนว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์นี้นะครับมันจะมีชีวิตตามที่ตอนต้นเกมบอกใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาขุดแบบขุดเลือดมันอะขุดเลือดขุดลิ่มเลือดขุดแบบนู่นนี่นั่นนะครับเฮ้ยดูกล้องได้ด้วยเหรอโอเคหมุนกล้องดูได้ด้วยครับเปลี่ยนอันนี้คือมุมมองข้างล่างมุมมองส่วน C นี่คือความลึกมันลบ80เมตรเลยอ่ะคือลึกจนกล้องพังไปเลยนะครับดูไม่ได้ B ยังดูได้อยู่นะครับ B 33 A 37อ๋อโอเคแบบนะคุณผู้ชมก่อนที่เรานั้นจะเริ่มเกมนะครับผมขอเดินสำรวจให้ทั่วก่อนอันนี้คือเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนเครื่องบดคือถ้าอ่านตามชื่อมันเนี่ยมันเป็นเครื่องบดก้อนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคือก้อนอะไรเซฟตี้เฟิร์สนะครับปลอดภัยไว้ก่อนระวังพื้นลื่นนะครับแล้วก็จ้องมองท่อนะครับเป็นระยะเอาไว้ล่ะคือมีท่อเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือส่วน A นะครับส่วน A คืออยู่ตรงนี้หุ้ยมีชุดด้วยชุดใส่ไปไหนอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทำเสียงซาวด์ดีมากเกมเนี้ยคำแนะนำในการใช้ชุดของเขานะครับคือเขาบอกว่ามันจะเกิดเหตุขัดข้องเนี่ยไม่ค่อยบ่อยหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยให้เราสวมชุด Mark 2เนี่ยเข้าไปในกรงนะครับที่อยู่ใกล้ๆของชุดแล้วก็ใช้แผงควบคุมเนี่ยเพื่อไปในความลึกที่แบบเขากำหนดเอาไว้นะครับเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยให้เราเคลียร์สิ่งที่มันแบบอุดตันอยู่หรือว่าสิ่งกีดขวางออกไปแล้วก็ปุ่มขึ้นของลิฟต์เนี่ยมันจะถูกปิดนะครับจนกว่าเราจะเคลียร์สิ่งกีดขวางออกได้อารมณ์ก็ประมาณว่าถ้าเกิดเราเคลียร์ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ให้เราขึ้นมาใช่ไหมพองั้นก็ปล่อยไว้ก่อนเลยกันปล่อยก่อนกันตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้กดให้เครื่องมันทำงานอะไรเลยนะครับอ๋อนี่ไงเราต้องทำให้มันถึงเป้า 1,200 นะครับที่เขากำหนดเอาไว้ตอนนี้เรายังเป็น0อยู่และท่อสูบน้ำนะครับมันก็จะมีเป็น B ด้วย B ก็อยู่ตรงนี้โอเคก็มีชุดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางลงไปเป็นท่อ C นะครับท่อ C ไม่มีชุดแล้วผมจะลงไงอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงนี้มีประแจวางอยู่ด้วยนะครับโอเคหยิบมาได้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือคู่มือตรงเครื่องนี้นะครับมันคือเครื่องที่แบบดูดเลือดเข้ามานะครับก็คือเครื่องที่แบบสูบน้ำสูบทรัพยากรเข้ามานะขั้วต่อเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับแล้วถ้าเครื่องมันมีปัญหานะครับคือมันจะมีไฟเตือนเว้ยก็คือแบบจะมีสัญญาณเตือนอะไรประมาณนั้นนะโอเคเรามาลองดูเลยแล้วกันนะผู้ชม Let's go เอาว่าสูบแล้ววะระหว่างนี้ผมก็น่าจะต้องดูกล้องปะดูกล้องหรือทำอะไรวะดูกล้องก่อนแล้วกันB ไม่มีอะไรครับยังสูบได้ปกติไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นครับกล้องมันน่ากลัวเหมือนกันนะคือผมขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวน้ำลึกมากนะคุณผู้ชมผมเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเว้ยฝึกหลายรอบแล้วแต่ขามันชอบเป็นตะคริวอ่ะมันก็เลยฝึกไม่ได้นะครับมันก็เลยแบบว่ายไม่เป็นจนถึงอายุป่านนี้นะเราน่าจะต้องรอมันดูดไปเรื่อยแบบนี้แหละทรัพยากรครับทำงานเพื่อใช้หนี้วะโอ้โหชีวิตและที่ทำงานคือแบบโคตรดาร์กแม่งมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยน้ำที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่น้ำธรรมดานะเว้ยคุณผู้ชมมันคือเลือดของดาวเคราะห์ดวงนี้นะเว้ยดาวเคราะห์ดวงนี้มันมีชีวิตนะครับเรามาสร้างแท่นขุดเจาะอยู่บนตัวมันอะไรประมาณนั้นโอเคดูกล้องต่อเฮ้ยเดี๋ยวนี่ใช่ไหมสัญญาณเตือนที่บอกโอเคมาแล้วอ๋อแบบนี้เข้าใจแล้วคือเราต้องมาคอยเดินซ่อมด้วยแดงๆที่มันเข้ามาใกล้เรื่อยๆคืออะไรวะตรวจพบไฟกระช่างนะครับอ๋อก็คือเหมือนเฮ้ยอะไรอ่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเราต้องทำให้ถึงเป้าก่อน1,200ก่อนที่เวลาตรงนี้มันจะหมด
อยู่ดีมีไฟกระชากพองั้นตอนนี้ทุกอย่างยังปกติดีครับคุณผู้ชมโอ้โหกูพูดไม่ทันขาดคำเลยอันนี้ไม่ต้องปิดเครื่องก่อนใช่ไหมโอเคโอ้อันนี้นี่เองที่เป็นก้อนแล้วเราก็ไปใส่เครื่องบดโอ้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเรียบร้อยโอ้โหเลือดเต็มหน้ากูเลยโอเคถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันต้องปิดเครื่องก่อนตามที่คู่มือมันบอกนั่นเองตอนนี้200เลยครับกับอีก18นาที20วิผมอยากลงไปข้างล่างมากเลยผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเดินตรวจสำรวจความเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับตัวนู้นโคตรน่ากลัวเวลาเราออกมาข้างนอกมันมีเสียงซาวแบบตึมตึมอุ้ยท่อรั่ว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 โอเคสวยอะไรอ่ะโอ้โหตัวนั้นก็แตกปิดก่อนอุ้ยตัวอะไรอ่ะมันมีชีวิตหรือเปล่าตัวเนี้ยพังตัวนู้นพังตัวนี้พังโอเคเริ่มเหนื่อยแล้วเว้ยทำไมไม่หาคนมาดูแลอีกคนหนึ่งวะไปดูกล้องบ้างครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมไม่มีไม่มีครับอันนี้ก็สัญญาไม่มีเหมือนเดิมมันลึกเกินอ่ะลบ80เลยอ่ะ80เมตรนะครับไม่มีอะไรครับตอนนี้เราได้300แล้วอุ้ยท่อเอมีปัญหาดูเหมือนว่าเราต้องใส่ชุดสูตรลงไปแล้วโอเคครับถ้าตามที่เขาบอกเนี่ยเอาชุดขึ้นมาใส่โหแล้วเพลงโคตรบิ้วคุณผู้ชมได้เสียงเพลงปะตึม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 แล้วเราต้องลงไปที่ความลึก35ครับโอเคไปอ๋อชิตลงไปน้ำลึกอย่างนั้นเหรอคือผมก็ไม่ชอบเลยครบ4เมตร6 8 9ตอนนี้15เมตรแล้วครับผมไม่รู้ว่าในใต้น้ำลึกนี้มันจะมีตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมช่วยผมดูด้วยนะโอเคใกล้ถึงแล้ว35แล้วก็อยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ปะโอเคสวยแล้วก็กลับขึ้นไปครับอ่ะคือตัวนี้มันจะไม่ทำงานเว้ยถ้าเกิดเราเคลียร์ไอ้ก้อนที่มันอุดตันเสียงอะไรวะอย่านะเว้ยมีประแจอยู่ในมือนะเคลียร์ก้อนที่มันอุดตันไม่ได้โอเคขึ้นผิวน้ำครับไม่มีอะไรเกาะอยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรตามมันขึ้นมาใช่ปะเนี่ยโอเคครับสวยเอาชุดเก็บเครื่องทำงานต่อไหมเครื่องทำงานต่อแล้ว340เลยครับประมาณนั้นโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคอุ้ยสมองปะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสมองเลยอะดาวนี้มีแต่อะไรแปลกๆโอเคเรือเต็มหน้า367นะครับกับเวลา15นาทีมีอะไรใช่ไหมไม่มีครับคือผมอยากรู้มากเลยว่าผมตกลงไปแล้วมันจะเป็นไงนั่นจะตุยเนี่ยครับเพราะว่าเกมมันสามารถทำให้เราตกลงไปได้อะอุ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยเสียงอะไรมาชนอะเมื่อกี้คือมันชนแท่นขุดเจาะจนสั่นขนาดนี้ได้มันต้องใสไม่ธรรมดานะวิ400มันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าอะไรแม่งชนวะสั่นเลยเมื่อกี้448ครับ450กับ14นาทีน่าจะทันอยู่นะอะไรมันแดงๆมันกระพริบที่น้ำไปๆมาๆวะเห็นปะมันมีจุดแดงๆกับพีบแบบไปเรื่อยเลยอ่ะแย่แล้วอุ้ยเครื่องพังพอดีนะครับท่อบีมีปัญหาโอ้โหโอเคเราไปลงท่อบีครับคุณผู้ชมเชื่อป่ะท่อบีแม่งต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเว้ยคือ A อ่ะมันแบบมันบิ้วเรามาแล้วไงท่อบีกับท่อ C นี่คืออ๋อชิตไปลงครับความลึก34เมตรโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเครื่องมันใช้ไม่ได้เว้ยถ้าเกิดเราไม่ทำภารกิจเราให้เสร็จก่อนอะอย่ามานะเพลงมันโคตรบิ้วโอ้ไม่ชอบเลยไม่ชอบน้ำลึก
24 28เฮ้ยเฮ้ยหยุดโอ้เกือบไปขึ้นไปรีบขึ้นฮะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยรีบไปเลยขึ้นสิวะโอ้โหพลังงานมันดับโอเคอย่านะอย่ามีอะไรมาแล้วเว้ยไม่มีสวยครับโอเคขึ้นสุดอยู่น้ำไม่มีอะไรเกาะขึ้นมาใช่ไหมโอเคมาชุดไว้โอเคสูบต่อแล้ว525เลยครับกับอีก12นาทีโดยประมาณตอนนี้ไอ้นี่มันมานี่แล้วอ่ะคือผมอยากได้ปืนมาป้องกันตัวมากเลยเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าจะเปิดตู้ยังไงอ่ะลูกซองซะด้วยเราดูกล้องต่อครับโอเคทุกอย่างยังปกติดีครับผู้ชม590กับ11นาที10วิอุ้ยน้ำพุ่งแล้วโอเคปิดมาจังสแกร์กูดีนะเชื่อไหมเข้าเครื่องบดไปเลยใครจะไปรู้ว่าเปิดท่อแบบนี้มันจะมีจัมป์สแกร์ด้วยวะต่อไปนี้ต้องเอาหน้าไกลจอแล้วเวลาเปิดท่อตรงนี้ตอนนี้ทุกอย่างปกติดีครับเหลือเวลาอีก10นาทีสุดท้ายกับประมาณ6อุ้ยเอมีปัญหาไปครับคุณผู้ชมเวลาไม่เคยรอใครใส่ชุดไปรอบนี้ความลึก35เหมือนเดิมปิดประตูหูแล้วเพลงลงมาท่อ A ทีไรคือเพลงมันแบบตึม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 มาแล้วมาอีกหนึ่งรอบครับกับท่อเอรอบนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนอ่ะผมไม่อยากเล่นแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ฮะผมระแวงไปหมดแล้วคือคุณผู้ชมเข้าใจคนกลัวขึ้นเฮ้ยเสียงอะไรขึ้นบอกว่านอนสิแล้วอ่ะขึ้นเฮ้ยมึงจะเบี้ยวกูทำไมไม่มีอะไรเหงื่อแตกไปหมดแล้วกูโอเคคุณผู้ชมรอดอยู่ไฟดับโอ้โหมันเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยอีก500ครับอีก500กับ5นาทีโอเคขึ้นไปดูมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีคือกลัวยิ่งกว่าผีกับน้ำลึกอะคือผมเคยซื้อเกมนั้นมาเล่นเว้ยซับโนติก้าที่มันให้เราสำรวจน้ำลึกนะครับสำรวจใต้ทะเลอ่ะคือขนาดอันนั้นเป็นแบบเซตติ้งแบบธีมแบบสว่างๆนะเว้ยผมซื้อมาเล่นได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมรีฟันอ่ะโอเคตรงนี้ครับตรงนี้น้ำก็ฉุดเอาหน้าไก่จอก่อนโอเคได้อยู่เปิดเครื่องทำไมเสียงไอ้ตัวนี้มันเหมือนมันยังไม่ตายวะได้ยินปะเสียงมันยังไม่ตายเลยอ่ะโอเคตอนนี้ทอโอเค800จะ800แล้วไก่ห้านาทีน่าจะทันอยู่มั้งถ้าเกิดท่อไม่มีปัญหานะเฮ้ยโอ้น้ำก็ฉูดอีกแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหฟิกไม่ได้ด้วยโอเคจะบอกนะว่าไอสิ่งที่ผมหยิบขึ้นมาเมื่อกี้มันคือขาคนไม่ใช่หรอผู้ชมคืออันล่าสุดที่เราหยิบมาตรงนี้มันคือชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์แย่แล้วไงแล้วคือท่อซีเนี่ยความลึกที่เราต้องลงไปมันคือ80เมตรอะขนาด35กูยังแบบกลัวเยี่ยวจะแตก
ภาวนาไม่ให้มันมีปัญหานะจนถึง 1,200 ไปเลยจะทันไหมเนี่ย3นาทีกับอีก200ป่ะโดยประมาณคือชุดอุ้ยโอ้โหแล้วท่อ4ท่อ4มันไม่มีชุดมันต้องไปเอาจากนี่โอเคไปครับผู้ชมท่อ4ที่ความลึก80เมตรโอเคชุดถนท่อ4มันหายไปไหนอะผู้ชมว่าแปลกๆป่ะเหมือนว่ามันจะบอกเป็นในไหนป่ะว่าคนที่ลงไปที่เนี้ยมันไม่ได้กลับขึ้นมากลัวใช่แน่นอนโอเคแต่เรามาทำงานใช้นี่ครับเราต้องทำให้ถึงที่สุดมีเสียงอะไรคำรามอ่ะเฮ้ยเนี่ยได้ยินปะผมจะเร่งเสียงให้นะครับทุกครั้งที่มันมีเสียงแปลกๆคุณผู้ชมจะได้ยินด้วย4-5แล้วอุ้ยยิ่งลงลึกมันยิ่งมีเสียงแบบอะไรอ่ะ6-7เสาพังด้วยตรงนี้80จุ๊บโอเคสวยขึ้นโอเคขึ้นแล้วอุ้ยตัวอะไรอ่ะหลังจากที่ตัวเรานั้นหายสาบสูญในการทำงานในวันรุ่งขึ้นทีมค้นหาก็ถูกส่งมาเพื่อค้นหาศพของเราอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินของคุณแล้วและหลังจากนั้นไม่นานประกาศการรับสมัครงานที่นี่ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วเราได้ดาร์คเอนดิ้งนะครับคุณผู้ชมคือมันมีดาร์คมันก็ต้องมีกู๊ดใช่ปะจบแค่นี้หรอโอ้ยไม่ให้ผมแก้ตัวเลยหรอโอ้จบแล้วเนี่ยครับแต่มันเป็นเกมดีอยู่นะแต่คือผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้ำลึกอ่ะ A few moments later ผมมาเล่นใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะเอา good ending คือผมไปดูมาแล้วเว้ยคือการที่เรานั้นจะจบแบบ good ending ได้นะครับตอนที่เขาให้เราลงไปซ่อมที่ท่อ B อ่ะคือตัวผมต้องลงไปที่ความลึกประมาณ -80 เว้ยคือเควสเนี่ยมันบอกว่าให้เราไปที่ประมาณความลึก35ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องลงไปมากกว่านั้นครับมาแล้วโอเค B อุดตันเรียบร้อยครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็ต้องไปเอาออกครับแต่การที่เราไปเอาออกเนี่ยเราต้องยังไม่ขึ้นมานะโอเคเอาออกสวยลงไปต่อครับแล้วลงไปต่อจะได้ไม่มีอะไรผมก็ไม่รู้ด้วยผมรู้แค่ว่าเขาให้เราลงมานะครับเดี๋ยวเราจะเจอกับเอนดิ้งเขาบอกงั้น5-3แล้วอุ้ย5-3แล้วไฟดับแล้วผมจะลงผมจะขึ้นไงทีเนี้ยลงต่อเมลโอเคสวยมีเส้นอะไรไม่รู้นะครับอยู่ตรงนี้ลากยาวลงไปเส้นเหล็กเหรอความลึกเท่าไหร่เนี่ย71แล้วรอบๆไม่มีอะไรใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรมันกลนเลยอะแดงๆอุ้ยมันยังไงนี่นี่โอเคสวยคุณผู้ชมได้แล้วขึ้นโอเคกลับขึ้นไปโอ้เจอศพคนอันนี้มันคือเชือกของพนักงานเหรอคือแบบใส่ชุดดำน้ำแล้วก็โยงลงมามันน่าจะเป็นกุญแจเปิดตู้ปืนป่ะกุญแจเนี้ยจะต้องไปเปิดดูนะครับว่ามันใช่ไหมโอเคชุดแขวนไว้มันต้องอย่างนี้สิได้มาแล้วผู้ชมปืนลูกซองสวยอ๋อไม่ใช่ปืนลูกซองมันคือปืนยิงฉมวกป่ะเสร็จกูแน่เอาชุดมาประจำการเอาไว้ที่ท่อ4ก่อนเลยนะครับเพราะเราไม่น่าจะต้องลงไปแล้วป่ะ B อ่ะถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมท่อ4มาพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเว้ยเอาชุดมาเตรียมขนาดนี้แล้วมาดูนะครับว่าเราจะฆ่ามันได้ไหมถ้าเกิดฆ่าไม่ได้นี่ฮาเลยนะเอาปืนมาสักขนาดนี้แล้วโอเคความลึก80เมตรครับผมซ้อมยิงมาแล้วปืนยิงฉมวกโหแต่ตัวมันใหญ่เกินป่าววะตัวมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะยิงมันได้ไหมต้องลองดูนะครับตอนแรกมันมาหาเราตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงรอยกรงที่มาแล้วตรงรอยกรงที่มันแตกมันน่าจะมาที่เดิมนะ50ครับมันอยู่รอบตัวผมวิ57
ท่าที่จำได้คือผมต้องเคลียร์สิ่งกีดขวางก่อนใช่ไหมโอเคเคลียร์ชุบแล้วขึ้นโอเคกลับขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมาตรงนี้มาแล้วนี่ไงโดดไปรีโหลดกูยิงซ้ำตายเลยเหรอนั่นเดียวคือตายเลยปะเนี่ยไม่รู้นะว่าตายไหมแต่มันนิ่งไปแล้วขึ้นสามเอ็ดอย่ามารอบสองนะขอร้องผมไม่กล้ากับพี่แล้วครับ6 5 4 3 2 1โอเคชุดสวมไว้มีอะไรผิดปกติไหมมีไหมไม่มีครับตอนนี้3นาทีกับอีก200แล้วหายได้อีก200คุณผู้ชม200ทันอยู่มั้งตอนนี้1,030แล้วกับเวลาอีก2นาทีครึ่งเฮ้ยจะทันไหมอ่ะถ้าไม่ทันคือเราน่าจะได้เป็นดาร์กเอนดิ้งเหมือนเดิมนะครับขอให้ท่าน50อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวมึงรัวอะไรขนาดนี้โอ้ฟ้องโอ้เมมจัดอะตอนนี้45วิทันไหมเนี่ยจังหวะบีบหัวใจมากตอนนี้อะไรเตือนสัญญาณเตือนแล้วมันใกล้กันมาแล้วสุยพร้อมไงเสียงเพลงขึ้นโอ้ขบวนเปิดแล้วคุณผู้ชมโอเค Let's go ไปแล้วนะจบครับคุณผู้ชมผมได้กลับบ้านแล้วมันเป็นขึ้นน้ำเลือดมันจะมาซัดแท่นขุดเจาะยินดีด้วยนะครับเรารอดชีวิตจากสัตว์ร้ายนะครับแล้วก็ขึ้นเลือดนั่นเป็นสิ่งที่แบบน่าประทับใจมากและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะชำระหนี้ทั้งหมดของเราแล้วระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเราแวะที่ร้านพิซซ่าด้วยนะครับแล้วเราก็คิดกับตัวเองว่าในที่สุดมันก็มีวันนี้แล้วนะกูดเอนดิ้งนะครับคุณผู้ชมโอ้โหในที่สุดเราก็ทำกันได้เนี่ยเสียแค่บนละกูแล้วก็มีเอ็นเครดิตขึ้นเหมือนเดิมนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้มันเป็นเกมที่น่ากลัวอยู่นะแล้วเป็นเกมที่สนุกด้วยนะครับแต่โทษทีว่าพี่เนี่ยเซียนเกมแนวนี้นะครับเพราะเล่นจากโรบล็อกมาเยอะมากเลยเกมแนวเนี่ยเกมแนวแบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามรับชมผมแล้วก็ไอตัวประหลาดใต้ทะเลสีเลือดนี่สำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องไปเลยครับบ๊ายบายครับผม